อ้าวอาตมาก็เริ่มละนะนี่เลยไปแล้ว7นาทีเดี๋ยวหักออก7นาทีนะก็เป็นรายการขอบุญโฮมก่อนขอบุญโฮมสำหรับที่นี่ก็พูดเรื่องของที่นี่กันให้สำคัญกันแล้วกันปฐมประสงค์ของเราก็อยู่มาเป็นชุมชนแรกของชาวอโศกจนมาถึงวันนี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นชุมชนที่ตั้งหลักตั้งฐานได้ก่อนชุมชนอื่นตั้งหลักตั้งฐานได้ทั้งในความเป็นชุมชนที่มีมวลประชาชนมีบ้านวัดโรงเรียนมีกิจการมีงานมีโรงงานมีอะไรอะไรที่เป็นสมาอาชีพสมากัมมันตะสมาวาจาสมาอาชีวะได้ครบก็อยู่ในฐานะที่เป็นสัมมาเป็นสมามรรคสมาผลได้อย่างเป็นที่ปรากฏให้ได้พอมาถึงวันนี้แล้วก็ฐานะดีขึ้นแต่ก่อนนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงตัวเองรักษาตัวเองมามีผู้ช่วยอุดหนุนอุ้มชูมาจนกระทั่งพึ่งตนเองได้พึ่งตนเองรอดจนอยู่มาได้ถึงวันนี้ก็ปรากฏว่าความเป็นอยู่ของปฐมโศกนี่มาถึงวันนี้แล้วก็เป็นช้างตัวโตพอสมควรเป็นช้างตัวพีพอสมควรอยู่มาได้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่บกพร่องอะไรในกลุ่มหมู่ในสังคมที่มีทั้งช้างมีทั้งคนเลี้ยงช้างมีทั้งพลเมืองที่อยู่รอบๆอยู่ด้วยกันกับชุมชนนี้ทั้งหมดถ้าอาตมาจะยกตัวอย่างเล่าไปนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ฟังได้คิดได้ศึกษาได้ตรวจสอบได้สำนึกจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงจริงแค่ไหนไม่แค่ไหนก็ตั้งใจลองฟังดูแล้วเราก็จะต้องศึกษาและทำให้ดีให้ละเอียดมีช้างแล้วก็มีคนเลี้ยงช้างโดยหมู่บ้านจัดให้มีคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างก็เลี้ยงช้างเลี้ยงช้างไปเลี้ยงช้างมาตอนแรกอาหารก็ไม่ค่อยดีตอนหลังอาหารดีอาหารเป็นอ้อยทีเดียวหวานดีเลี้ยงช้างมาตัวโตขึ้นอยู่มาวันหนึ่งช้างขี้พรวดออกมาใส่หน้าพอช้างขี้พรวดออกมาใส่หน้าโอ้ตกใจเอ๊ะอะไรเลียลิ้นแผลบที่ถูกขี้เฮ้ยหวานนี่วะมีรสหวานลิ้นเลียแพรบมีรสหวานพอมาดูทีเฮ้ยขี้นี่ว่าเอ๊ะแต่ขี้ก็หวานนะช้างนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะขี้ก็หวานนะโอ้ดีมกันนะก็เลยเอ๊ะว่างๆก็เอาขี้ช้างมากินบ้างก็กินขี้ช้างไปนัก
นานเข้าติดใจขี้ช้างกินขี้ช้างโอ้โหกินอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยก็มานึกได้ว่าเออเราน่าจะให้คนอื่นรับแบ่งขี้ช้างในไปด้วยบ้างก็เลยเอาไปแจกคนในหมู่บ้านแจกคนนั้นคนนี้แจกขี้ช้างโดยบอกว่าโอ้ดีนะมีวิตามินขี้ช้างนี่หวานมันเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยอ้อยโอ้ขี้ช้างหวานก็เลยเอาไปแจกคนได้รับแจกก็โอ้จริงก็เอาไปกินด้วยแล้วเกิดการชอบใจที่คนเลี้ยงช้างเอาขี้ช้างมาแบ่งกิน ก็เลยเกิดลักษณะที่กินขี้ช้างแต่ไม่รู้ว่าขี้ช้างจริงๆแล้วเรากินขี้ช้างแต่เราไม่รู้ว่าขี้ช้างคนเลี้ยงช้างต้องกินขี้ช้างนี่เป็นจำนวนที่เขาพูดว่าเออคนเลี้ยงช้างมันก็ต้องกินขี้ช้างนั่นแหละคือหมายความว่ามันก็ต้องงุบต้องหิบต้องกินแบ่งกินเขาไม่ว่ากินขี้ช้างหรอกที่จริงเขาบอกว่ามันแบ่งกินอ้อยจากช้างมันก็แบ่งช้างกินแย่งช้างกินมันก็เป็นคอร์รัปชันอยู่ในตัวซึ่งเป็นความผิดชนิดหนึ่งที่อาตมาพูดไปนี้จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงผิดถูกอย่างไรเอาไปพิจารณาดูถ้าอย่างนี้แล้วเป็นความผิดแน่นอนเป็นความไม่ถูกต้องแน่นอนจริงๆแล้วคนเลี้ยงช้างก็ตามก็ต้องรู้ว่าอะไรคือขี้ช้างขี้ช้างมันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ของน่ากินหรอกแต่เขาเห็นว่าเออมันมีรสอยู่นะก็เลยกินขี้ช้างทั้งที่รู้ไม่ค่อยน่ากินมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่หรอกกินขี้ช้างคนเขาถือมันไม่คนกินขี้ได้ไงแต่มันชอบซะแล้วก็เลยกินขี้ช้างกินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคิดมากขึ้นมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่สิ่งอย่างนี้เป็นความไม่ถูกต้องเป็นความไม่ดีไม่งามนะอาตมาก็ขอยืนยันว่าในสังคมของอโศกเราเนี่ยเราจะพยายามที่จะปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัติตนฝึกฝนให้เป็นคนดีงามซื่อสัตย์สุจริตทำให้ถูกต้องทุกอย่างเพราะงั้นคนที่ทำรู้อยู่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ทำผิดทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องก็เหมือนกันกับพูดโกหกโดยที่รู้ว่าเรากำลังโกหกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนผู้นี้จะทำชั่วอะไรอีกได้หมดทุกอย่างเพราะผู้ที่มีสัมปชานะมุสาวาทโกหกทั้งที่รู้อยู่ว่าตนโกหกนั้นเป็นคนที่ไม่มีสิ่งที่น่าไว้ใจพอรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็ยังทำยังไม่รู้สึกรู้สาไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงไม่สำนึกเพราะงั้นเอาดีไม่ได้นอกจากเอาดีไม่ได้แล้วยังทำให้มันเสียหายทำให้มันพังทลายไปด้วยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปฐมสูตรเรานี้มันคล้ายๆอย่างนี้ถูกผิดจริงๆอย่างไรอาตมาไม่ได้เป็นผู้ตัดสินพวกเราจะต้องดูข้อมูลจะต้องดูหลักฐานความจริงให้ได้นะผู้ที่ทำผิดไปแล้วถ้าเผื่อว่าอาตมาพูดไปนี้ไม่จริงมาแสดงตัวกับอาตมาได้
ให้สมบูรณ์ถ้ามันจริงก็แล้วแต่จะจัดการกับตัวเองอย่างไรเราอาตมาทำงานกับประชาชนกับมนุษยชาติเนี่ยอาตมาไม่ได้ทำเล่นไม่ได้ทำเป็นแต่เพียงว่าช่วงระยะหนึ่งอาตมาตั้งใจจะให้ศาสนาที่เป็นสิ่งประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มันมีน้ำหนักให้มันมีฤทธิ์แรงให้มันมีความยั่งยืนไปนานอีกถึง 2,000 กว่าปีเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นไปยังไม่ทันไรอาตมาก็ยังไม่ตายยังจะไปอีก 2,000 กว่าปีนี่ถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เรื่องล้มเหลวล้มละลายไปแล้วมันก็ไปไม่รอด 2,000 กว่าปีไม่ถึงเพราะงั้นต้องช่วยกันอย่างจริงจังถ้าอาตมาพูดไปนี้ไม่จริงเลยปรากฏออกมายืนยันออกมาแสดงออกมาเลยแล้วเอาหลักฐานมายืนยันกันให้หมดกรรมการก็จัดการกระทำให้เต็มที่แต่ถ้าเผื่อว่าเราสำนึกบ้างยอมรับผิดบ้างคนที่ยอมรับผิดคนนั้นก็ได้แก้ไขแต่ใครไม่ได้ยอมไม่ยอมรับผิดคนนั้นไม่ได้แก้ไขหรอกอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นวิธีการของศาสนาพระพุทธเจ้าถึงว่าผู้ใดผิดให้ปรงอบัติเมื่อปรงอบัติแล้วการแก้ไขจะเกิดขึ้นแต่ผู้ใดถมักหมมไม่แก้ไขไม่ปรงอบัติไม่เปิดเผยมันไม่มีทางเจริญได้วิธีการพระพุทธเจ้าทำมานี่ก็ 2,000 กว่าปีแล้วการปรงอบัติตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงสุดท้ายละเอียดเหลือน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้สำนึกแม้จะน้อยปรงอบัติได้ก็ดีเรื่องนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราจะเข้าใจถึงความบกพร่องแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงในองค์รวมในหมู่กลุ่มที่อยู่เป็นองค์รวมโดยเฉพาะยิ่งเป็นสาธารณโภคีการทำงานรวมกันเป็นองค์รวมนี่เป็นความจำเป็นสำคัญมากคอมมิวนิสต์เขาปกครองเขาบริหารเขาต้องเป็นคณะเขาไม่ปล่อยให้ทำเดียวต้องเป็นคณะแล้วเขาก็จัดการกันเลือกเอาผู้ที่เขามั่นใจกันจริงๆเขามาทำแล้วก็ต้องเป็นคณะไปอย่างนั้นตลอดไม่ใช่เรื่องคนเดียวคอมมิวนิสต์เขาทำก็เป็นไปได้ทุกวันนี้ยังเหลือเศษของคอมมิวนิสต์อยู่บ้างอย่างจีนนี่ก็พยายามทำก็ยังรักษาสถานะพอเป็นไปได้แล้วเขาก็พัฒนาปรับปรุงประยุกต์จากคอมมิวนิสต์มาเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีการผสมผสานกับประชาธิปไตยขึ้นบ้างไม่ได้กลายเป็นเรื่องกดข่มบังคับกันอย่างเข้มมนสมัยแรกจะถึงอย่างไรก็ตามลัทธิของทางวัตถุนิยมคอมมิวนิสต์นั้นมันก็ยังบังคับอยู่ดีนอกจากบังคับแล้วมันก็ไม่ได้มีทฤษฎีที่จะสอนเรื่องจิตใจให้จิตใจมันเกิดภูมิปัญญาและก็เกิดการรู้จักผลร้ายของความชั่วจิตชั่วคงแก้ไขจิตชั่วมันไม่ถึงปรมัตถ์ไม่ถึงความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็แก้ไขแต่เพียงเปลือกกฎระเบียบนอกนั้นก็ดิ้นจิตจริงๆไม่ได้แก้ไขจิตของคนไม่ได้แก้ไขมันก็ดิ้นมันก็ข่มได้ชั่วระยะหนึ่งอย่างที่มันเป็นมาแล้ว72ปีก็พังคอมมิวนิสต์จีนถ้าไม่ปรับตัวไปไม่ได้หรอกหรือคอมมิวนิสต์อื่นๆสังคมนิยมที่ปรับตัวไปเขาก็ต้องปรับตัวทั้งนั้นถ้าไม่ปรับตัวอยู่ไม่ได้ต้องปรับตัวประยุกต์ไปกับ
ประชาธิปไตย พวกเราก็อาตมาก็ดูแลสังคมชาวโศกเราอยู่โดยพวกเรานี่เป็นพวกที่ยืนยันได้ว่าเป็นพวกมินทอลิซึมไม่ใช่แมทเทอเรียลิซึมนะเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณนะเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณหนักมาทางจิตวิญญาณไม่ใช่หนักไปทางวัตถุเหมือนกันอย่างคอมมิวนิสต์หนักไปทางวัตถุแต่ของเรานี่หนักมาทางจิตวิญญาณเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าจิตวิญญาณเป็นใหญ่จิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงหนักมาทางจิตวิญญาณและก็มาเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาที่จิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเกิดปัญญาแล้วจิตวิญญาณจะรู้จักการอนุโลมปฏิโลมจะรู้จักการยืดหยุ่นยืดหยุ่นโดยที่ผู้ยืดหยุ่นนั้นไม่จำเป็นต้องไปร่วมผู้ยืดหยุ่นนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมรถไปร่วมส่วนได้ไปร่วมส่วนหย่อนนะกรรมกิริยาอาจจะดูเหมือนหย่อนกับเขาประพฤติอย่างที่เขาประพฤติเหมือนพ่อแม่เล่นหมอกข้าวหมอกแกงกับลูกน้อยก็เล่นหมอกข้าวหมอกแกงพ่อแม่ก็เล่นหมอกข้าวหมอกแกงกับลูกเหมือนกับเด็กๆแต่แม่ไม่ได้มีจิตจะต้องรู้สึกสนุกสนานในใจจริงๆออกรถออกชาติจริงๆเหมือนเด็กเขาจริงจังจริงๆเหมือนเด็กเขาก็จะไม่แต่เด็กเขาจะรู้สึกจริงจังออกรถออกชาติเต็มที่เพราะเขาอยู่ในภพของเขาส่วนแม่หรือผู้ที่รู้แล้วพ้นแล้วก็รู้ว่าอนุโลมให้ลูกตัวเองไม่ได้เป็นไปอย่างลูกแต่ต้องอนุโลมให้ลูกเพราะลูกก็จะค่อยเรียนรู้ไปตามลำดับการอนุโลมนั้นก็คือต้องให้บันไดเขาเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆสอนวิธีขึ้นบันไดให้เขาให้เขาไต่บันไดขึ้นมาตามลำดับไม่ใช่ว่าไปอนุโลมแล้วก็ปล่อยให้เขาจมมัวอยู่กับไอ้นั่นเลยไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะจะเห็นได้ว่าอาตมาพาธรรมมาถึงวันนี้นี่อนุโลมอะไรต่ออะไรลงมาเยอะมากอย่างเพื่อที่จะเอื้อมมาถึงคนในระดับที่มันพอไปได้แม้แต่ฐานยังไม่สูงก็ต้องช่วยกันมาตามระดับที่เรามีแกนมีแก่นที่จะมีแรงพอที่จะเอื้อมลงไปช่วยเขาอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างเสมอว่าพูดช่วยคนตกบ่อก็ต้องเอื้อมลงไปช่วยเท่าที่เราจะมีแรงเอื้อมได้อย่าให้เกินขีดเกินเขตไม่งั้นผู้ช่วยเราผู้ที่เราช่วยก็ดึงหัวทิ่มบ่อตกไปด้วยเพราะเราอนุโลมหรือปฏิโลมหรือประมาณไม่พอดีเราก็จะต้องตกบ่อหัวทิ่มตายไปด้วยกันต้องระมัดระวังใช้สัพพุทธธรรมใช้มหาประเทศประมาณการอย่างดีผู้อวดดีผู้ที่ไม่หมดกิเลสเนี่ยกิเลสจะมีอยู่เนี่ยอนุโลมไปนี่พลาดแต่ผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วเช่นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสที่ท่านจะอนุโลมให้คนอื่นพระอรหันต์ท่านไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขอะไรแล้วถึงจะอนุโลมไปก็ท่านก็ไม่ได้อะไรถึงได้อะไรท่านก็ไม่เอาอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะอนุโลมไปโดยตนเองพลาดตนเองก็เสียคนที่เราช่วยเขาก็เสียไม่มีอะไรได้เลยท่านจะมีปัญญารู้ว่าท่านแล้วจะอนุโลมไปทำไมถ้ามันเกินกว่าที่เรามั่นใจว่าเนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนี้เสี่ยงแล้วอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปรอดท่านจึงจะไม่เสี่ยงเพราะท่านไม่จำเป็นต้องเสี่ยงถ้าไม่ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนนี่ท่านทำฟรีทำไปแล้วก็เป็นประโยชน์เท่านั้นก็จบถ้าไม่ต้องการทำอะไรแลกเปลี่ยนแล้วท่านจะไปไม่ได้อะไรมามีแต่เสียกับเสียแล้วจะทำไปทำไมเพราะฉะนั้นท่านจะทำสิ่งนี้ต้องประมาณแล้วว่า
มันไม่เสียแน่นอนท่านจึงจะทำเพราะถ้าท่านทำท่านก็เหนื่อยอยู่แล้วท่านแล้วไม่ต้องการอะไรที่จะต้องได้ตอบแทนมาอยู่แล้วท่านจะไปเสี่ยงทำไมพอเข้าใจไหมพอนึกออกไหมด้วยเหตุผลที่พูดในฟังเนี่ยเพราะพูดเป็นสัจจะของพระอรหันต์หรือพระอริยะที่ท่านพ้นอันนั้นจริงๆแล้วท่านอนุโลมไปเนี่ยท่านไม่อนุโลมเสี่ยงหรอกเพราะมันไม่ไปเกิดประโยชน์ทั้งตนและท่านและท่านทำทั้งก็เหนื่อยอนุโลมมากยากมากหนักมากเมื่อยมากถ้าอนุโลมไม่มากพอดีมันก็ไม่ยากอะไรเลยสำหรับผู้ที่ยังมีพลังงานเหลือยังมีความสามารถเหลืออนุโลมแค่นี้สบายไม่หนักไม่ลำบากปกติไม่เสี่ยงด้วยท่านก็ทำเต็มที่ขนาดนั้นพอแล้วถ้าน้อยไปจริงไม่เต็มที่มันได้ผลไม่เต็มที่ท่านก็เอาเต็มที่ที่ไม่ต้องเสี่ยงอาตมาถึงบอกว่าทำงานเนี่ยถ้ามันจะเสี่ยงนะถ้าไม่แน่ใจถึง 70-80% ขึ้นไปอาตมาไม่ทำอ่ะซึ่งอาตมาก็พูดอธิบายมาพอใครฟังจำได้ก็จะระลึกออกว่าอาตมาพูดมาต้องไม่รู้เท่าไหร่อาตมาจะไม่เสี่ยงเสี่ยงไปทำไมอ่ะอาตมาไม่ต้องการเด่นดังไม่ต้องการลาภยศไม่ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนนี่เสียก็เสียทุกคู่ไม่เข้าท่าทำทำไมคนที่ไม่ต้องบำเรอความโลภแล้วหรือไม่ต้องแก้แค้นความโกรธแล้วเขาจะไม่เสี่ยงถ้าคนต้องแก้แค้นด้วยความโกรธมันก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยหรือมันโลภจะจัดมันก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยว่าถ้าคนไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแล้วมันไม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหรอกมันไม่เสี่ยงจะเสี่ยงทำไมนี่เป็นสัจจะลองฟังเหตุผลที่อาตมาอธิบายให้เข้าใจทำความเข้าใจดูดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อคุณถึงเวลาที่คุณเป็นอย่างที่อาตมาว่าคุณก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆด้วยที่เราทำเนี่ยเพราะเรายังมีความโลภเรายังมีความโกรธเราจึงเสี่ยงหรือเราจึงกล้าทำสิ่งที่มันไม่น่าจะถูกต้องเลยเนี่ยไม่น่าจะต้องไปเสี่ยงทำไมเนี่ยเราจะนึกออกเลยนะเพราะงั้นหัดตรวจสอบว่าสิ่งนั้นมันสมควรจะทำหรือไม่ทำถ้าในคำว่าเสี่ยงแล้วอย่าทำโดยเฉพาะเสี่ยงแม่เสี่ยงมากๆด้วยนะเสี่ยงตั้ง 50% ขึ้นก็ยังทำนี่โอ้ยตายแน่เพราะเสี่ยงถึงแค่เสี่ยง 40% อาตมาเขาไม่เอาถ้ามันไม่มั่นใจถึง 70-80 เสี่ยงแค่ 20% ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ว่าไปเราแน่ใจตั้ง 70% 80% เสี่ยงแค่นี้พอทำถ้ายังแน่ใจก็ 30-40 เสี่ยงตั้ง 60ดีไม่ดีเสียงทั้ง70ถ้าคนไม่โลภไม่โกรธที่จะแก้แค้นด้วยความเจ็บอกเจ็บใจมันไม่ทำหรอกถ้าไม่โลภจัดแล้วก็ไม่โกรธมากไม่ทำหรอกคนเราอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเขาจะไม่ทำอะไรเสี่ยงเขาจะไม่ทำอะไรที่มันประมาณแล้วมันเป็นเสียประโยชน์ไม่แน่ใจแล้วว่าจะไปไหมก็ไม่เสี่ยงไม่ทำนี่เป็นสัจจะที่อาตมาอธิบายบ่อยหลายครั้งหลายคราเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดคราวนี้ก็เขาช่วยกันคณะกรรมการที่ตั้งมาแล้วก็ตั้งไปตั้งมาแล้วนั่นดีแล้วมีคนไปพูดว่าอาตมาเนี่ยจะปล่อยให้มาทำงานอย่างเดิมคนเดียวจะมาทำงานดูแลโดยเฉพาะการเงินคนเดียวอาตมาไม่ได้มีเคยมีความคิดว่าครูเองไม่โง่ขนาดนั้นนะในการทำส่วนรวมก็เคยพูดตั้งหลายทีแล้วแต่ที่อนุโลมมาก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงขีดถึงเวลาอนุโลมมาก็จนได้เกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจนได้ก็ดีแล้วข้อบกพร่องผิดพลาดก็พ
รู้ทันก็ปรับแก้ไขทำให้ดีให้สะอาดอาตมาเคยพูดเคยบอกไปว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ด้วยกันกับพวกเราเนี่ยประเด็นที่พูดบ่อยหลายทีก็คือว่าราคาบาปราคาบุญมาทำบาปในดงบุญนี่ราคามันแพงแพงกันหลายเท่าแพงกันหลายเท่าคนฆ่าคนสามัญฆ่าหมามันก็บาปแค่นั้นไปฆ่าคนก็บาปกว่าฆ่าหมาฆ่าคนที่ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่มันก็บาปอย่างนั้นขนาดนั้นฆ่าคนดีกว่าคนนั้นบาปก็ต้องมากกว่าโดยสัจจะของมันใช่ไหมยิ่งฆ่าคนที่ดีมากๆสูงมากๆขึ้นบาปก็ยิ่งแพงขึ้นคนเดียวนั่นแหละฆ่าคนคนเดียวเหมือนกันน่ะแต่คนที่มีคุณค่ามากกว่ากันคนที่มีบุญมากกว่ากันบารมีมากกว่ากันคุณค่าคนคนเดียวเหมือนกันแต่ราคาบาปมันไม่เท่ากันทีนี้พวกเรานี่มาแสวงบุญกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นคนมีบุญจริงๆด้วยอาตมาเคยอธิบายว่า คุณโกงเงินคนทั่วไปในโลกข้างนอกโกงเงินคนหนึ่งบาทเฉพาะของเขาคุณก็บาปมีศัตรูหนึ่งคนมีคู่หนี้บาปหนึ่งบาทนั่นก็ตามหนึ่งคนแต่ถ้าเงินหนึ่งบาทนี่เป็นของประชาชนทั้ง65 ล้านคุณโกงไปบาทหนึ่งเนี่ยคุณมีเจ้าหนี้65 ล้านคนจะแบ่งกันไปคนละน้อยยังไงก็ตามแต่ถ้าเขาเอาเส้นผมมาจิ้มลูกตาคุณก็ตายหมดแล้ว65 ล้านคนนะไม่ต้องไปเอาหอกเอาดาบอะไรมาใช่ไหมคน65 ล้านคนเอาเส้นผมคนละเส้นคนละมาจิ้มลูกตาคุณ65 ล้านเส้นตายคุณก็ตายแล้วนึกออกไหมแล้วคุณจะอยู่ยังไงน่ะศัตรูตั้ง65 ล้านน่ะนี่เปรียบเทียบเป็นรูปธรรมให้ฟังอย่ามาทำบาปในดงบุญนะอาตมาพูดบ่อยอีกอันหนึ่งที่อาตมาพูดใครจะมาทำชั่วทำไม่ดีอยู่ในนี้จะมาทุจริตจะมาโกงมากินอะไรก็แล้วแต่ในที่นี้เนี่ยจับไม่ได้อาตมาก็ต้องปล่อยเพราะเราจับไม่ได้แต่ถ้ารู้แล้วว่ามันไม่ดีก็ต้องจัดการกันชำระกันแต่จะจับได้หรือไม่ได้บาปมันก็เป็นของเขาวันยังค่ำเราจะรู้หรือไม่รู้บาปก็เป็นของเขาวันยังค่ำทุกกรรมที่เขาทำคุณจะเอาบาปไปทิ้งที่ไหนไม่ได้หรอกคุณไม่จำมันก็เป็นของคุณทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันก็เป็นของคุณถ้าสัจจะมันเป็นสิ่งที่เป็นทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็ต้องเป็นของคุณวันยังค่ำกรรมสัจจะไม่มีใครสามารถไปบิดพริ้วได้นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งอาตมาก็บอกเพราะงั้นพวกเรานี่จะมีข้อบกพร่องอะไรเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างถ้าเจตนามันผิดพลาดบาปอย่าทำถ้ามันไม่เจตนาก็แล้วไปก็ไม่รู้เราไม่รู้จริงๆไม่ได้เจตนาจริงๆมันทำด้วยความไม่รู้ไม่เจตนาหรอกมันก็ไม่บาปไม่ได้นะไม่เจตนามันก็บาปแต่ว่ามันก็เบากว่าโดยเจตนามันก็เบาโดยเจตนาเพราะฉะนั้นถ้ารู้อยู่ทั้งรู้โดยเจตนาอย่ามาทำในนี้คนที่จะโกงคนที่จะทำไม่ค่อยตรงอาตมาว่าถ้าคนไม่โง่ถึงขนาดอีเดียตมันรู้ตัวว่าจะโกงหรือจะทำไม่ตรงคนที่ทำโกงหรือทำไม่ตรงไปแล้วก็มาบังปิดบังมาบิดพริ้วมาพูดอีกโกหกซ้ำบาปที่ทำนั้นก็ผิดมาโกหกซ้ำกลบเกลื่อนซ้ำบาปซ้ำบาปซ้อนอีกคุณโกงแล้วคุณก็ปกปิดแค่ปกปิดก็บาปนะพันมันมีอยู่ทุกกรรมที่คุณไม่เปิดเผยเพราะพระพุทธเจ้าถือว่าปรงอบัติซะกรรมก็จะหยุดและคุณแก้ไขอย่าทำอีกแต่ถ้าคุณไม่เปิดเผยกรรมยังจะต้องมีลีลามันเหมือนกับยีสต์อนุสัย
มันแตกตัวกลบไว้มันก็แตกตัวยิ่งโกหกซ้ำทำท่าทีลีลาบกปิดอำพรางทำเล่นั้นอันนี้มันก็บาปซ้ำบาปซ้อนทั้งนั้นเลยมันบาปเพื่อปกปิดความผิดของเรามันก็บาปซ้ำบาปซ้อนหนักเข้าไปอีกเพราะงั้นอย่าไปทำถ้าทำแล้วเปิดเผยแล้วหยุดถ้าทำแล้วรู้ตัวเปิดเผยแล้วหยุดอย่าทำต่อคุณก็จบอันนั้นบาปที่ทำแล้วมันไม่หมดไปนะแต่มันคุณหยุดคุณทำดีไปพลังงานดีมันก็จะค่อยๆลบเหมือนกับพลังบุญพลังของกุศลที่ทำอย่างพระพุทธเจ้านี่บาปฆ่าน้องชายตายก็ถ้าท่านกระทำกุศลมันก็หักลบลบหนี้สมบัติไอ้จินไตมันหักลบลบหนี้กันยังไงเราไม่รู้มันมาลบล้างกันอย่างตรงๆไม่ใช่หรอกแต่มันสังเคราะห์กันอย่างละเอียดซึ้งโดยกรรมวิบากเนี่ยมันเป็นไอ้จินไตคิดไม่ออกแต่ลดจนกระทั่งสุดท้ายพระตั้มเราตรัสรู้มันยังไม่หมดเชื่อบาปต้องมาเหลือเทวทัตต้องมากลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดทำดีทำกุศลมาอีกตั้งเท่าไหร่ยังไม่หมดง่ายๆจาบจ้วงพระพุทธเจ้ากัสสปะก็ทำดีมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ยังมาใช้หนี้วิบากต้องทุกขกิริยาอยู่ตั้ง6ปีในป่าอย่างนี้เป็นต้นมากมายเยอะแยะที่ท่านบอกว่าไอ้วิบากบาปของท่านตามมาทันในเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะมันก็ยังมีบาปนั่นอยู่ที่อาตมาพูดไปในใครไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากก็แล้วไปคนที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากก็ไม่น่าจะอยู่ร่วมกันอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เขาทำอย่างมั่นใจในกรรมในวิบากเชื่อกรรมเชื่อวิบากว่าจริงแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วยากคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากเขาก็ทำบาปโดยไม่เดือดแล้วมันเสียหายทั้งเราและตัวเองก็ก่อบาปทับทวีเพราะเราไม่เชื่อบาปคนก็กล้าทำบาปคนไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญอาจจะบุญเชื่อแต่บาปไม่เชื่อได้ไงมันก็ต้องไม่เชื่อบาปก็ไม่เชื่อบุญเมื่อมันไม่เชื่อแล้วอยู่ด้วยกันยากเพราะเขาไม่เชื่อเขาก็ต้องทำบาปได้เพราะงั้นถ้าใครไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปควรจะออกไปจากที่นี่ไม่ควรจะอยู่ร่วมกันแต่ถ้าใครเชื่อบุญเชื่อบาปก็อยู่ด้วยกันพัฒนาไปจนกระทั่งสุดท้ายไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะกรณังทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมเพราะระดับเหตุที่มันจะทำบาปคือชำระเรียกว่าบุญเนี่ยการชำระเหตุชำระอกุศลชำระกิเลสที่เป็นตัวเหตุจนหมดเมื่อหมดแล้วก็ไม่มีการทำบาปแล้วก็ไม่ต้องล้างอีกบุญก็ไม่ต้องทำอีกเพราะบุญคือการชำระกิเลสกิเลสหมดแล้วก็ไม่ต้องชำระอีกแล้วก็จบก็เลยทำแต่กุศลอย่างเดียวบาปไม่ทำแล้วทำแต่กุศลอย่างเดียวบุญก็ไม่ต้องทำเพราะหมดแล้วชำระกิเลสจบไปแล้วไม่ต้องชำระอีกแล้วนี่คือภาษาที่อธิบายสัจธรรมซึ่งทุกวันนี้ก็ปนเปกันหมดแล้วบาปก็ดีบุญก็ดีกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอะไรปนกันไปหมดอาตมานำมาอธิบายอยู่นี่ผู้ที่เข้าใจไม่ได้ก็ยังแย้งวนไปวนมาอาตมาก็พูดกันพอรู้เรื่องคนรู้เรื่องได้ก็เอาคนรู้เรื่องไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเราไม่ไปถกไปเถียงเขาหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้คุณจะไปเถียงกับคนบ้าเถียงกับคนเมาเถียงกับคนโง่โอ้ยคุณเอ้ยเถียงไปก็ไรบ่อยไม่เถียงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกทุกวันนี้อาตมาทำงานอยู่มีผู้ SMS มาท้วงมาว่าติอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าเราไม่รู้เราโง่แล้วโง่อีกโง่อย่างนั้นโง่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรเขาว่าเขาก็เข้าใจของเขาเขาเชื่อว่าเขาฉลาดเขาเชื่อว่าเขาถูกแล้วเขาก็ว่าเราโง่ก็ไม่เป็นไรอาตมาก็เอาประเด็นที่เขาเองก็เข้าใจผิดและคนทั่วไปก็ยังเข้าใจไม่ได้นำประเด็นพวกนั้นมาอธิบายขยายความให้รู้เพราะคนจะเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจมันมีเยอะอยู่ทุกวันนี้ที่เขายังเข้าใจกันนี่เพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่ที่เขาเข้าใจอย่างนั้นกันเดี๋ยวนี้มันเยอะเลยอาตมาก็ต้องมาแก้กลับมาพัฒนาไปคนฟังไม่รู้คนไม่เข้าใจว่าที่อาตมาทำอย่างนี้เพราะอะไร
เขาก็หาว่าอาตมานี่มาตั้งหน้าตั้งตาเถียงเอาชนะคะคานอาตมาก็อธิบายบอกอาตมาไม่ได้เถียงนะอาตมาไม่ได้แก้ตัวอาตมาไม่ได้พูดว่าอาตมาจะต้องถูกคนนั้นจะต้องผิดแต่อาตมาเลี่ยงไม่ออกว่าอาตมาต้องบอกว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดอาตมาก็ต้องยืนยันว่าสิ่งใดถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งใดผิดเท่านั้นอาตมาไม่ได้มาว่าอาตมาถูกเขาผิดเท่านั้นแต่แน่นอนสิ่งที่อาตมาว่าถูกอาตมาก็ต้องทำอาตมาก็ต้องเป็นอาตมาก็ต้องมีพูดทีไรว่าถูกมันก็เลยมาเข้าตัวเราว่ามันพูดว่าดีมันอยู่ที่เอาใส่ตัวเองพูดเอาดีใส่ตัวเองเอ้าก่อนเรารู้ว่าไอ้นี่ดีแล้วเราก็ทำดีจนได้มันก็อยู่ที่ตัวเราเองสิแล้วพูดผิดก็ไปว่าคนอื่นเขาอ่ะมันก็ถูกอีกแหละก็คุณผิดอยู่ตลอดเวลาคุณไม่แก้มันก็ไปถูกเขาอีกไปว่าเขาผิดว่าเขาชั่วเอาดีใส่ตัวก็เราเอาดีใส่ตัวแล้วอ่ะเราก็ได้แล้วมีแล้วเราพูดแล้วเราก็ไม่ผิดอะไรนี่แต่คุณสิทำไมไม่เอาดีใส่ตัวบ้างอ่ะแล้วคุณก็จะพูดได้อย่างที่เราพูดเพราะว่าถ้าคุณเอาดีใส่ตัวแล้วคุณพูดดีหมดไรเขาก็ว่าคุณอวดตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะคุณดีอย่างนั้นแล้วคุณก็พูดว่าดีคุณก็อวดตัวเองยกตัวเองอยู่ทั้งนั้นน่ะเพราะว่าคุณดีอย่างนั้นน่ะอย่างเองที่คุณพูดน่ะคนก็บอกมันพูดเอาดีใส่ตัวเอาใช่สิเราเอาใส่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะมันก็ดีมันก็อยู่ที่เราอ่ะที่คุณเข้าใจถูกนะเอาดีใส่ตัวใช่เอาใส่แล้วด้วยแล้วพูดดีมันก็เลยอยู่ที่ตัวเราที่อาตมาพูดเนี่ยมันเหมือนกับพูดยนยวนพูดเหมือนเล่นลิ้นไม่ใช่พูดเรื่องสัจจะไม่ใช่เล่นลิ้นนะมันเหมือนไปพูดยนยวนพูดเล่นลิ้นฟังให้ดีไม่ใช่อาตมาไม่มีจิตใจที่จะไปเล่นลิ้นไปเล่นเล่ไปยวนย่าเลให้คนอื่นเขาเกิดอกุศลจิตทำไมถ้าอาตมาไปยวนเขาอกุศลจิตเขาก็เกิดอาตมาจะบ้าเลยอาตมาพยายามให้คนลดไอ้สิ่งที่มันลดกิเลสไอ้อกุศลจิตเกิดมันก็กิเลสเกิดเอ้าอาตมามาสอนให้คนลดกิเลสแล้วอาตมากลายมาคนทำให้คนเกิดกิเลสอีกอาตมาว่าครับอาตมาไม่บ้าก็เมาไม่งั้นก็โง่ดักดานเลยโง่อย่างที่เขาว่านะโง่บัดซบโง่ไม่หายอะไรแต่อะไรเขาก็เอเซเวนมาว่าอาตมาอยู่เรื่อยว่าเพราะโพธิรักโง่เขาอยู่เรื่อยเพราะความโง่เขาของโพธิรักเขาก็ว่าอยู่เรื่อยเขาก็ว่าไปเขาไม่ดูไม่รู้ตัวเองว่าเขาใครกันโง่แน่ใครกันผิดแน่อันนี้มันเป็นความหลงตัวเราก็รู้อยู่แต่อาตมาก็ไม่อยากจะไปว่าเขาไปถล่มทลายอะไรเขาอาตมาก็อย่างที่พูดอาตมาก็ไม่ได้เคยไปทุ่มโถมหรือว่าไปด่าว่าอะไรต่ออะไรเขาซ้ำเติมอะไรเขาอาตมาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะไปพูดเช่นนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญที่อาตมาเห็นว่าวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้กันแล้วก็ขอให้จากวันนี้ไปแล้วก็ไปทำกันให้ดีๆชำระสะสางกันให้ถูกต้องคณะที่ทำขึ้นมาก็ดีแล้วเริ่มต้นนี่ก็ได้ข่าวได้คราวว่าทางกลุ่มแต่ละฐานงานก็จะต้องตื่นตัวนะแต่ละฐานงานก็จะต้องมันมีการเงินการทองมันมีอะไรต่ออะไรก็เรียนรู้กันให้รู้ระบบแล้วก็ทำเป็นองค์รวมอย่าไปรับผิดชอบอยู่คนเดียวแต่เสียแล้วมันเสียเราไม่มีใครเป็นเพื่อนเป็นพวนพวกเป็นอะไรเลยเราก็รับผิดชอบเละอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรป้องกันไม่มีอะไรหลักฐานยืนยันไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ค้ำประกันอะไรกันได้เลยแต่ถ้าเรายิ่งมีคณะหลายผู้หลายคนที่รับรู้ร่วมกันมันก็ป้องกันเราได้ป้องกันไม่คนถ้าเขาสามารถที่จะไปสอบสวนตอบกับผู้หลายคนได้มันทวงดุลกันอยู่มันเป็นวิธีการสากลสากลเขาต้องทำเช่นนี้ก็ต้องทำให้ถูกสากลจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องทำยิ่งซื่อสัตย์นั่นแหละคนฉลาดเขาจะต้องรีบดีแล้วต้องหาหมู่หากลุ่มนี่แหละมารับรองช่วยกันเราต้องหาพวกไว้ประเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาไม่มีใครรับรู้ด้วย
คนที่จริงใจซื่อสัตย์แล้วเขาเยอะๆต้องการให้คนมาร่วมรู้ร่วมช่วยกันทำช่วยกันรับผิดชอบช่วยกันดูข้อหกตกหล่นอะไรๆมันจะผิดพลาดแต่ถ้าคนมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนก็ชอบที่จะทำคนเดียวไม่ให้ใครมารับรู้ด้วยจะได้บังได้แฝงได้ทำอะไรได้โดยอิสระผิดถูกไม่มีใครมารับรู้ไม่มีใครมาจับผิดแต่มันเสียมันไม่มีใครรับรองแล้วเราเองก็ไม่มีใครไว้ใจได้มากถ้าหลายๆคนร่วมกันแล้วความไว้ใจก็จะดีขึ้นนี่ก็เป็นสามัญมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรก็คงพอรู้พอเข้าใจกันได้เอาอาตมาก็เริ่มมันเลยเวลาไป 5-6 นาทีตามที่พูดไปแต่ต้นตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก 2-3 นาทีก็จะหมดเวลาตามที่ขอบุญโฮม45นาทีมีอะไรที่จะพูดไหมเหลือเวลาสุดท้ายเล็กน้อยสำหรับใครที่จะอยากจะพูดอะไรก็ขออนุญาตถามพ่อท่านนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีผู้ที่พูดกันถึงเรื่องกรณีครูจรินนะครับว่าพ่อท่านบอกว่าให้คณะกรรมการ5คนเนี่ยดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินของส่วนกลางนะครับทีนี้ก็มีคนไปตีความว่าเงินของส่วนกลางเนี่ยไม่รวมเงินฝากของชาวชุมชนอ้าวของชาวชุมชนก็ต้องของส่วนกลางถ้าคนคนเดียวนี่นะนั่นแหละคนในชุมชนนี่แหละจะไปฝากเงินกับคนคนเดียวก็สมัครใจก็เอาสิแต่ถ้าคุณว่าไอ้เงินที่คุณจะฝากนี่คือธนาคารของชุมชนแต่คุณจะไปฝากกับธนาคารคนคนนั้นคนเดียวรับผิดชอบก็เอาสินี่ก็พูดให้ง่ายๆชัดๆนะจริงๆแล้วมันของชุมชนไม่ใช่ของส่วนคนเดียวมันของส่วนกลางเพราะงั้นของผู้ที่อยู่ในนี้แล้วก็เห็นว่าเออเงินเราก็มาหนึ่งถ้าเรามองไว้ในชุมชนก็จะได้เหมือนธนาคารชุมชนจะได้จับหมุนก็ใช้อยู่ก็ทำอยู่มันขาดมือก็ดึงงานนี่เงินนี่มาใช้เป็นของส่วนกลางก็เป็นประโยชน์ของส่วนกลางแต่เอาไปไว้ที่คนคนเดียวคนคนเดียวก็ไปทำประโยชน์ของคนคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องของสาธารณภคีมันก็ไม่ใช่เรื่องของคนส่วนกลางเพราะนั้นเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจผิดนี่อาตมาแจกแจงให้ฟังนี่ไม่ได้ไปชี้ผิดชี้ถูกนะแต่แจกแจงให้ฟังนี่เข้าใจไหมว่ามันคืออะไรครับก็นี่ฮะก็เป็นประเด็นที่ยังคุยกันอยู่เพราะแล้วเข้าใจยังที่พูดเนี่ยก็ถามว่าใครยังไม่เข้าใจไหมเพราะว่าตอนนี้ยังมีคนที่คิดแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการนำเงินฝากของชาวชุมชนเนี่ยไปให้ครูจรินทร์ดูแลครับจะเอาอย่างนั้นก็ได้เพราะใครที่เห็นว่าเอาสมัครใจจะฝากคุณไว้ใจคุณจรินทร์นี่แหละก็ฝากคุณจรินทร์โดยคนจะรับผิดชอบจะใช้เงินใช้ทองอะไรก็คุณจรินทร์รับไปไม่เกี่ยวกับชุมชนแต่ถ้าใครเห็นว่าเงินนี้เนี่ยเป็นส่วนกลางมาไว้ชุมชนนี่ยังไงเผื่อขาดเหลือชุมชนก็เอามาหมุนมาใช้อย่างที่ทำกันมาแล้วทุกชุมชนเราก็ทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ชุมชนแล้วเราก็ไว้ใจที่ชุมชนแม้หลายคนว่าไว้ชุมชนนี่แหละแม้เราตายก็ผลักเข้ากองกลางไปเลยก็เป็นอย่างนั้นอยู่ข้อกองกลางอย่างนี้กองกลางไม่ใช่ของส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปบังคับนะเนี่ยใครอยากฝากคนเดียวก็ฝากนะอาตมาไม่ได้บังคับนะที่พูดนี่กลางๆนะถ้าใครเห็นว่าอันนี้คือเงินส่วนกลางกองกลางก็มาฝากกองกลางของให้กองกลางดูแลไม่ใช่ไปให้ของส่วนตัวคนเดียวคนใดคนหนึ่งดูแลนั่นมันของส่วนตัวคุณไว้ใจกันคุณก็ไปฝากสิอาตมาเออเรารักชอบคนนี้แล้วก็ให้คนนี้แหละดูแลไว้ก็ทำได้นี่ไม่เป็นไรนี่เอาก็ถูกก็แล้วแต่สิอาตมาก็ไม่บังคับไงก็หลวงคุณเห็นดีกว่าคุณก็มาไว้คนส่วนกลางคนให้คนเดียวคุณก็ไปไว้คนเดียวอาตมาไม่ได้บังคับไงอันนี้ไม่ได้บังคับนะไม่ได้พูดไม่ได้ตัดสินด้วยนะว่าต้องทำอย่างนี้แต่อธิบายแต่เพียงว่าอันนั้นมันไม่ใช่ส่วนกลางอันนั้นมันคนเดียวอันนี้มันส่วนกลางนี่คือบอกว่า
ถ้าไปเข้าใจว่าไปให้คนเดียวนะว่าส่วนกลางมันผิดก็ใช้คำว่าผิดตรงนี้ไม่ได้ตัดสินอะไรนะอธิบายความผิดความถูกความควรไม่ควรไม่ถูกเข้าใจเอาว่าไงคุณจรินจะว่าไงครับกลับมาสักการพ่อท่านนะครับคือเรื่องนี้ผมไม่เคยคิดไม่เคยพูดไม่เคยออกความเห็นอะไรเลยตั้งแต่มีเรื่องมีราวมานี่ผมไม่เคยพูดไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะผมเองผมก็พูดมาตลอดสมัยที่ผมเป็นผู้รับใช้อยู่นี้ผมก็บอกว่าเงินที่ชาวชุมชนมาฝากเนี่ยมันเป็นเงินคงคลังที่ชาวชุมชนทุกคนส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาฉันตายเวลาผมตายเวลาป้าตายเวลาแม่ตายให้เอาเข้าชุมชนให้ด้วยพอเกิดเหตุนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะดึงเอาเงินก้อนนี้มาบริหารอะไรเลยนะครับผมให้หมดเลยแล้วผมก็พูดตั้งแต่ต้นมาว่าเงินกองนี้มันเป็นเงินที่ว่าแม้ว่าทางเงินชุมชนเราจะมีปัญหาเราก็ดึงเงินก้อนนี้มาใช้ได้ตลอดเวลาผมพูดมาตลอดครับพ่อครับผมไม่เคยแม้แต่คิดว่าจะดึงเงินก้อนนี้มาบริหารเองขอพูดด้วยความสัจจะครับพ่อครับอ้าวตอนนี้แล้วครับก็เป็นความคิดของผู้ที่ไม่เข้าใจแม้แต่เจ้าตัวว่าจะไปบริหารเงินก้อนนี้ก็ไม่ได้คิดจะบริหารอยู่แล้วอธิบายสัจจะที่ถูกต้องอาตมาก็พูดไปแล้วว่าคงจะเข้าใจคือที่พูดให้พ่อท่านฟังเนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสอยู่ทีนี้กระแสเป็นไรก็ทำความเข้าใจซะให้ชัดไงก็คงชัดเจนแล้วมีอะไรอีกต้องบุญก็ของกลางอ่ะแหละก็เราก็ใช้อยู่ก็ไม่ใช้กองกลางอย่างที่จรินก็พูดก็ถูกอยู่ก็ทำอยู่อย่างนั้นก็ประพฤติมาอยู่แล้วชุมชนไหนก็ชุมชนไหนก็ทำก็ถูกต้องอยู่แล้วนี่เลยเวลาไปเกือบบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงจะได้ประชุมกันพ่อท่านเป็นประธานประชุมชาวชุมชนไหมครับก็ท่านสมณะหลายท่านท่านก็บอกว่าไม่ให้อาตมาเป็นประธานจะไปให้ท่านเดินดินเป็นประธานให้อาตมามาพูดตอนจบครับก็ถ้าอย่างนั้นก็แล้วก็จะได้ต่อจากนั้นก็จะได้เป็นถ้าอย่างนั้นก็จะขอทำพิธีคือคณะทำงานชุดใหม่นะครับฝ่ายการเงินชุดใหม่เนี่ยเขาคิดว่าจะถือโอกาสเนี้ยเปิดปฐมฤกษ์นะครับก็คือจะทำบุญกับพ่อท่านที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการจัดระบบการเงินใหม่